ดับออกมาแล้วนะคะสำหรับ50โรงแรมที่ดีที่สุดในโลกประเทศไทยเนี่ยติดมาถึง4อันดับแน่แต่ละโรงแรมมีราคาเท่าไหร่บ้างและมีอะไรน่าสนใจมาดูกันเลยค่ะอยู่เฟรมลงแล้วในลองเล่านะคะสำนักข่าว CNN ได้มีการจัดอันดับ50 Best 50โรงแรมที่ดีที่สุดในโลกออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเฟรมจะพาไปดูท็อป10ก่อนว่ามีโรงแรมไหนน่าสนใจเผื่อเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะไปพักนะคะสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้นะคะเขาให้คะแนนจากการสำรวจของนักข่าวสายการท่องเที่ยวผู้บริหารโรงแรมรวมถึงนักเดินทางที่ชอบเดินทางทั่วโลกเลยมาเริ่มกันเลยกับท็อป10โรงแรมที่ดีที่สุดในโลกในปี2023ค่ะโรงแรมที่ได้อันดับ1เลยนะคะชื่อว่าปาซาลากัวอยู่ที่อิตาลีค่ะสำหรับโรงแรมแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่บริเวณริมทะเลสาบเลคโคโมค่ะและเคยเป็นบ้านของคุณวินเซนโซซึ่งเป็นนักประพันธ์ของอิตาลีและราคาเข้าพักต่อคืนนะคะเริ่มต้นที่ 47,000 บาทค่ะโรงแรมที่ได้อันดับ2นะคะใกล้บ้านเราเลยนั่นก็คือ Rosewood ที่ฮ่องกงค่ะและโรงแรมนี้นะคะยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเอเชียในปี2023ด้วยแล้วค่ะห้องพักแต่ละห้องนะคะจะเห็นวิวของอ่าววิกตอเรียราคาเข้าพักต่อคืนนะคะเริ่มต้นที่ 37,000 บาทค่ะอันดับที่3ประเทศไทยคว้าไปครองได้ค่ะนั่นก็คือโรงแรม Four Seasons ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโรงแรมนี้นะคะตั้งอยู่บนจุดที่ดีที่สุดอีก1จุดของวิวโค้งน้ำเจ้าพระยาในการจัดอันดับนะคะเขาเขียนไว้ว่าโรงแรมนี้เนี่ยเหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมากเพราะมีกระจกบานใหญ่แล้วก็ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่นี่ดูสง่างามแล้วก็สะท้อนความเป็นเอเชียได้ดีที่สุดค่ะราคาเข้าพักเริ่มต้นอยู่ที่ 21,000 บาทอันดับที่4นะคะอยู่ที่ฮ่องกงอีกแล้วค่ะชื่อว่า The Upper House โรงแรมนี้นะคะได้รับการออกแบบจากนักออกแบบชาวเอเชียชื่อดังภายในเนี่ยดูเรียบง่ายแต่ว่าเขาจะเน้นไปที่เราสามารถมองวิวได้ใส่กระจกบานใหญ่มากๆภายในห้องเนี่ยอาจจะดูเรียบง่ายแต่ว่าเขาใส่เทคโนโลยีที่สุดล้ำเข้าไปเยอะมากๆพร้อมกับความหรูหราแบบเอเชียที่แสนจะปราณีตราคาเข้าพักต่อคืนเริ่มต้นที่ 24,000 บาทค่ะอันดับที่5ได้แก่โรงแรมอมันโตเกียวอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะโรงแรมนี้นะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยโอ้โหคนพลุกพล่านแต่เมื่อไหร่ที่ก้าวเท้าเข้ามาในโรงแรมนะคะเหมือนเราเนี่ยได้ตัดขาดจากโลกภายนอกความวุ่นวายเนี่ยหายไปหมดเลยคุณจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในโลเคชั่นที่ดีมากๆสำหรับคนที่เข้าพักในชั้นบนเลยนะคะวิวนี่จะสวยมากๆสามารถมองเห็นโตเกียวได้ทั้งเมืองเลยราคาเข้าพักเริ่มต้นอยู่ที่ 80,000 บาทค่ะในเครืออามันเนี่ยมีในประเทศไทยเหมือนกันนะคะบริการดีมากอันดับที่6นะคะได้แก่โรงแรมลามูเนียอยู่ที่โมร็อกโกค่ะราคาเข้าพักของที่นี่เริ่มต้นที่ 29,000 บาทอันดับที่7นะคะได้แก่โซนิวาฟูชิที่มัลดีฟส์ค่ะราคาเข้าพักเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 113,000 บาทอันนี้เป็นห้องริมหาดนะคะแต่ถ้าคุณอยากนอนกลางทะเลได้ฟิลมัลดีฟส์จริงๆเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ 400,000อันดับที่8นะคะอยู่ที่เม็กซิโกโรงแรมนี้นะคะชื่อว่า One and Only Mandarina ราคาเข้าพักเริ่มต้นที่ 40,000 บาทค่ะอันดับที่9นะคะเป็นโรงแรมในเครือ Four Seasons มาอีกแล้วค่ะเป็น Four Seasons Firenze อยู่ที่อิตาลีราคาเข้าพักอยู่ที่ 63,000 บาทต่อคืนค่ะและอันดับที่10นะคะของไทยติดอันดับมาอีกแล้วค่ะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเคยนั่นก็คือโรงแรม Mandarin Oriental กรุงเทพมหานครประเทศไทยค่ะและโรงแรมนี้นะคะเคยรับรองแขกระดับโลกมาแล้วมากมายค่ะและเขาให้คอนเซ็ปต์ไว้แบบนี้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นไทยถ้าเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้นะคะคุณจะได้รับการบริการเยี่ยงเซเลบระดับโลกเหมือนกันราคาเข้าพักเริ่มต้นอยู่ที่ 34,000 บาทค่ะ10อันดับไปแล้วนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีติดมาในท็อป50อีกเฟรมขอพูดถึงหน่อยก็แล้วกันอันดับที่11นะคะได้แก่โรงแรมคาเพล่ากรุงเทพโรงแรมนี้นะคะอยู่ในรั้วเดียวกันกับโรงแรม Four Seasons ที่ได้อันดับ3ค่ะราคาเข้าพักเริ่มต้นอยู่ที่ 26,000 บาทและอันดับที่42นะคะได้แก่โรงแรมเดอะสยามค่ะสำหรับโรงแรมนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 21,000 บาทต่อคืนค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเคยพักโรงแรมไหนแล้วประทับใจบ้างหรือเปล่าสำหรับเฟรมนะคะอยากจะถามเหมือนกันว่าถ้าเราจะไปพักโรงแรมเหล่านี้เนี่ยต้องเอาเงินจากไหนก่อน ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟรมหน่อยนะคะเผื่อเฟรมจะได้ไปหาวอลเชอร์ของโรงแรมเหล่านี้เนี่ยมาแจกทุกคนค่ะ